ครับฝากบอกในกูด้วยนะว่าอาหารวันนี้เนี่ยอร่อยมากเออกูคงจะปลาปลื้มใจแน่ๆครับที่ได้รับคำชมเชยจากคุณชายครับไม่มีที่ไหนเหมือนม่อนผาหลวงอีกแล้วที่มีความสุขที่สุดเลยกลับมาที่ไรเนี่ยไม่เคยคิดจะอยากกลับไปกรุงเทพเลยชีวิตของเราคงจะสงบสุขมากกว่านี้ค่ะถ้าไม่มีเด็กดื้อมาคอยทำให้เราปวดหัวโถคุณพี่ครับคุณพี่ยังไม่หายโกรธผมนี่หรอครับผมสัญญานะครับว่านอกจากเรื่องขี่ม้าแล้วเนี่ยผมจะเชื่อฟังคุณพี่ทุกอย่างเลยครับเออแล้วก็อีกเรื่องนะครับผมขอไปยิงปืนด้วยนะครับผมอยากให้คุณโยธินสอนผมยิงปืนจังเลยครับคุณโยธินไปฝึกทหารที่อังกฤษคุณโยธินต้องยิงปืนเก่งแน่ๆเลยครับอานนท์หยุดพูดชื่อนี้สักทีได้ไหมมันเสียอารมณ์ทำไมคุณพี่น้องอารมณ์เสียใส่แขกด้วยล่ะครับคุณพี่ไม่ชอบคุณโยธินหรอครับไม่ใช่เรื่องของเด็กนะอานนท์นี่มันเพลงโปรดของน้องหญิงนี่Darling, you're so beautiful. My heart is shaking, and I'm still dreaming the love you gave me. นี่ก็คือดอกไม้ที่คุณพี่ชอบยังไงล่ะครับ Show you what love can do, baby.I will promise you my arms for your life and my love for the night. คุณพี่หายกอดผมนะครับหายกอดผมเถอะนะคะนะคะคุณพี่นะคะนะคะก็ได้เอ็ดนี่พี่ชักอยากเต้นรำแล้วสิเนี่ยHoney, I can't forget you. The fire in your eyes, like the stars in the sky.Nothing could keep me from your smile. You're in my blood, and you will always be mine. 'Cause when I think of you, there's no end to the pain in my tears. It's timeless and it's strong. I dream.คุณโยธินที่นี่เป็นพื้นที่ส่วนตัวใครเข้ามาก็ต้องได้รับอนุญาตก่อนคนที่ได้รับการอบรมเขาไม่ทำแบบนี้กันหรอกนะนายโยธินงั้นเหรอครับผมคิดว่าที่ม่อนผาหลวงไม่น่าจะมีกฎเกณฑ์อะไรที่มันเคร่งครัดนักงั้นก็เข้าใจผิดแล้วล่ะที่นี่กฎเกณฑ์และมารยาทเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดถ้าอย่างนั้นผมก็ขออภัยที่เข้ามาอย่างเสียมารยาทแต่ผมก็เคยเห็นคุณชายอธิศักดิ์ถือวิสาสะบุกเข้าบ้านคนอื่นโดยที่เจ้าของบ้านไม่ได้เอ่ยปากเชิญสักคำสงสัยว่าสันตติวงศ์เนี่ยคงจะเป็นแบบนี้กันทุกคนนะครับนายโยธิน
ตอนนั้นนะผมใจร้อนไปหน่อยอยากจะไปช่วยพ่อของคุณเร็วอันที่จริงแล้วเนี่ยคุณน่าจะคิดถึงบุญคุณของผมที่มีต่อพวกคุณมากกว่าที่จะมาคิดเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะครับเชื่อผมเถอะครับว่าผมคิดถึงบุญคุณของสันตติวงศ์ทุกลมหายใจไม่เป็นไรหรอกครับว่าแต่คุณโยธินมีธุระอะไรหรือว่ามีอะไรให้ผมช่วยครับถึงได้อุตส่าห์ตากหน้าขึ้นมาถึงที่นี่ถ้าจะกรุณาผมขอฝากจดหมายฉบับนี้ไปส่งที่ไปรษณีย์ได้ไหมครับพ่อลูกคู่นี้เนี่ยเขารักกันจริงๆนะเนี่ยมาถึงม่อนผาหลวงได้แค่วันเดียวก็คิดถึงกันซะจนทนไม่ไหวซะแล้วถ้างั้นผมพาคุณโยธินไปส่งจดหมายในเมืองนะครับอานนท์ไม่ใช่เรื่องของเด็กมีจดหมายแค่ฉบับเดียวเองเหรอนี่ใจคอไม่คิดจะส่งถึงคู่มั่นบ้างเลยหรือไงผมคงไม่จำเป็นต้องตอบคุณเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของผมมารยาทพื้นฐานแบบนี้สันตติวงศ์ไม่น่าให้คนอื่นเป็นคนบอกเลยนี่ครับขอบคุณแล้วขอโทษที่มารบกวนเวลาเป็นส่วนตัวนายโยธินเรื่องของผู้ใหญ่อย่าเพิ่งไปนายโยธินไหนๆก็อยู่ในตึกม่อนผาหลวงแล้วจะไม่ทำความเคารพเจ้าของตึกหน่อยเหรอหม่อมเจ้าไตรศักดิ์สันตติวงศ์ท่านพ่อของฉันฉันคงไม่ต้องบอกใช่ไหมว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้ท่านพ่อของฉันต้องหนีห่างไกลผู้คนมาอยู่ที่นี่ผมรู้แน่ใจเหรอว่าสิ่งที่นายรู้มาจะเป็นความจริงฉันไม่เชื่อหรอว่าพ่อนายจะบอกความจริงนายทั้งหมดก็ใครล่ะจะกล้าบอกความชั่วช้าของตัวเองในที่สุดกรรมมันก็ตามสนองเคยทำลายชีวิตคนอื่นเขาไว้ยังไงชีวิตตัวเองก็ต้องมาวิบัติไปตามกรรมนี่ถือว่าเป็นโอกาสของนายนะที่จะได้ทำความเคารพแล้วก็ขอขมาท่านพ่อของฉันนี้ไม่พอคุกเข่าลงได้ยินไม่ผิดหรอกฉันบอกให้คุกเข่าลงไงเป็นเฉลยของที่นี่ก็ต้องเชื่อฟังคำสั่งของฉันทุกอย่างหรือว่าพวกอัศวรัตเป็นพวกชอบประบัดสัตว้มลงกราบท่านพ่อของฉันเดี๋ยวนี้ดวงวิญญาณของท่านจะได้รับรู้ว่าศัตรูที่ทำลายเกียรติยศศักดิ์ศรีของท่านได้ยอมรับผิดแล้วบาปกรรมชักพาหรือว่าฟ้าลงทันถึงดลบันดาลให้ฉันกลายเป็นเฉลยใครจะทับทมต้องคมต้องเชยแต่ใจเอ่ยมันแสนสุดทรมานผู้หญิงอลิสาขอให้คุณเข้าใจไว้ด้วยว่าที่ผมยอมวางศักดิ์ศรียอมกราบท่านพ่อของคุณไม่ใช่เพราะผมสำนึกผิดแต่เป็นเพราะผมจำเป็นที่ต้องทำหน้าที่เฉลยต่างหาก
เหรอที่ฉันอุตส่าห์ให้โอกาสนายได้ชดใช้ความผิดที่พ่อ